สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่15มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องพิจารณาคดีห้อง602ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ได้มีการไต่สวนคำร้องชันสูตรพลิกศพคดีชอช้าง 10/255 ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษคดีอาญากรุงเทพใต้นะคะได้ยื่นคำร้องขอให้ชันสูตรการเสียชีวิตของนายฟาบิโอโปเลงกี้ช่างภาพชาวอิตาลีเพื่อทำคำสั่งแสดงว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนเมื่อใดถึงเหตุและพฤติการที่ตายตามประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความมาตรา150นะคะซึ่งนายฟาบิโอนั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่19 พฤษภา 2553ในเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมของประชาชนนะคะที่มาเรียกร้องให้มีการยุบสภาและก็ได้มีการใช้กำลังทหารเข้ามาสลายการชุมนุมจนเกิดการเสียชีวิตมากกว่า100คนนะคะโดยในการสืบพยานปากสุดท้ายนั้นนายมิเชลมาสนักข่าวชาวดัตช์นะคะที่ถูกยิงบาดเจ็บในเหตุการณ์ด้วยก็ได้เข้ามาให้การไต่สวนด้วยนะคะในวันนั้นหลังจากที่ศาลได้นัดฟังการให้การทั้งหมดนะคะก็ได้นัดฟังคำสั่งในวันที่29 พฤษภานั่นก็หมายถึงว่าการไต่สวนของกรณีฟาบิโอโอเลงกี้นะคะก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในโอกาสที่น้องสาวของคุณฟาบิโอนั้นนะคะก็ได้มาฟังการไต่สวนในนัดสุดท้ายนี้ด้วยนะคะดิฉันก็ได้เชิญคุณเอลิซาเบต้าโปเลงกี้นะคะมาพูดคุยกับเราถึงการที่เธอเดินทางนะคะมาร่วมฟังการไต่สวนอย่างต่อเนื่องนะคะนับเป็นการเดินทางมาร่วม10ครั้งที่ประเทศไทยเพื่อมาทวงถามความจริงและความยุติธรรมนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาพูดคุยกับเธอในรายการถอดสลักข่าวค่ะสนับสนุนโดยปตท.และ www.bangkokvoice.comกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะเราได้เชิญคุณเอลิซาเบต้าโปเลงกี้นะคะซึ่งมาติดตามรับฟังการไต่สวนคดีการเสียชีวิตของพี่ชายนะคะนั่นก็คือคุณฟาบิโอโปเลงกี้ช่างภาพและนักข่าวอิสระนะคะซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ทหารได้เข้าสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงนะคะวันนี้เอลิซาเบต้าก็อยู่กับเราแล้วนะคะ Good eveningIsa, thank you very much for being with us. Thank you for inviting me. This is your about 10 times you came to Thailand. Yes. And for the purpose of this trip is to listen to the last hearing, to the inquest, right? Yes. This is my last trip. Yes. So how do you feel? Are you satisfied with the whole process in the judicial system in Thailand?I was surprised that the judge didn't want to listen to some witness we have, because they were, for me, of course, by my point of view, important witnesses, because they were close to Fabio. ค่ะก็คุณเอลิซาเบต้านะคะก็ได้มาฟังการไต่สวนในนัดสุดท้ายนี้นะคะที่จริงในการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเธอก็ได้พานักjournalist to journalist one journalist and one was just in a foreigner yes ก็เป็นช่างผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะคะซึ่งได้ยืนยันว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับฟาบิโอโปเลงกี้นะคะในขณะที่เสียชีวิตด้วยนะคะที่เธอต้องการที่จะให้ทั้งสองท่านนั้นร่วมให้การในการไต่สวนนัดสุดท้ายด้วย but the court did not allow you to bring those two witnesses to give the testimony no because one of these the two of them never was before at the police or at the DSI to tell themtheir story about Fabio's case. So I don't know, maybe, I don't know. Yeah, why? This was, and the judge also said that he already knew enough. So I... Why haven't they given any
Have they given any testimony to any Thai government officials before? Because one of them was afraid. Mm-hmm. And the other one just said, if they look for me, they can find me. Mm-hmm. So if, no, I won't go. Mm-hmm. They, if they want me, I'm here. I mm-hmm. live here, so they can find me. Right. ก็ในช่วงแรกนั้นนะคะก็การสืบพยานต่างๆพยานหลายท่านนั้นก็มีความกังวลมีความหวาดกลัวที่จะให้การนะคะแต่ว่า finally he found he felt bit now he feels more comfortable in, to be witnessed, right? Yes. But unfortunately, the court said that he did not show up before to the any government official, right? ก็ก่อนหน้านี้ไม่มีพยานทั้งสองท่านนี้ไม่ได้เคยเข้าให้การกับทางเจ้าหน้าที่มาก่อนเพราะฉะนั้นศาลก็ไม่ได้ให้การที่จะรับฟังการไต่สวนจากพยานทั้งสองท่าน so can you tell us then what did they see in the that in that situation? Yes, one for me was very so close to Fabio that mm-hmm. actually saw mm-hmm. when Fabio was hit. Fabio was just in front of him. Oh, so he was very very close, mm-hmm. and he could tell us mm-hmm. exactly what at that point Fabio was running. Right, with the right position of the body and you know. Details very important for us ค่ะ so ค่ะก็หนึ่งในพยานทั้งสองท่านที่คุณเอลิซาเบต้าได้พามาที่ศาลในวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะหนึ่งในสองนั้นก็ได้ยืนยันว่าท่านเป็นคนที่อยู่ใกล้นะคะอยู่ชิดกับฟาบิโอในขณะที่ถูกยิงเสียชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะเอลิซาเบต้าก็เชื่อว่าน่าที่จะสามารถให้การนะคะได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ soWhy is it important for, do you think, for the court to hear about the direction and the running of Fabio? Because one of the doctors mm-hmm. who testified was telling us that if he knew exactly the position of the body of Fabio, could tell mm-hmm. us exactly where from the bullet were coming. Ah, but, you know, if the judge said mm-hmm. that he has enough evidence, right? Because we had other witnesses as well. Right. Then I'm confident that he can tell us. ค่ะ Yes. Okay. ก็เนื่องจากว่าการที่ทางแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพมาก่อนหน้านี้นะคะได้ให้การไว้นะคะว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของร่างนะคะของทางคุณฟาบิโอว่าถูกยิงมาจากทิศใดนะคะซึ่งทำให้ข้อมูลส่วนนี้เนี่ยขาดหายไปนะคะจึงไม่สามารถบอกได้ว่าถูกยิงมาจากฝั่งไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อมีนักข่าวต่างชาตินะคะที่ทางคุณเอลิซาเบต้าเห็นว่าสามารถที่จะให้ข้อมูลส่วนนี้นะคะก็เลยอยากที่จะให้ท่านนี้ได้เข้ามาให้การนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะศาลก็ได้ยืนยันว่าได้รับข้อมูลมากเพียงพอแล้วนะคะสำหรับการที่จะวินิจฉัยมีคำสั่งว่าการเสียชีวิตนะคะของนายฟาบิโอโปเลงกี้นะคะนักข่าวชาวอิตาลีนี้นะคะ เป็นการเสียชีวิตโดยการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงได้ให้เป็นการไต่สวนนัดสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีการนัดฟังคำสั่งนะคะในวันที่29พฤษภาso you the verdict would be on the 29th of May. And you will be back. I'll be back again. Yes, to hear that. Yes, I will come for the anniversary mm-hmm. on the 19th. Right. Probably one day or two days before. Mm-hmm. And I'll stay here until after the 29th. Mm-hmm. Probably, I don't know if my mother wants to come. Oh, okay. I don't know if at that time she will feel like, you know, she might change her mind, but mm-hmm. she would like to. It's very important also. I noticed that because I was in the hearing as well with you. I noticed that there were a lot of foreign correspondents that day as well. So were they very interested in this case, right? Well, I think Fabio's case actually is one of a case that really interesting mm-hmm. in, all over
the journalists around the world, because now journalists are more and more always target, are a target all over the world. So it's very important to fight to make them work, be more sure. Yes, it's very important. Yes. Okay. เดี๋ยวเราจะต้องพักแล้วนะคะแต่ว่าประโยคสุดท้ายที่เราได้คุยกับทางคุณอลิซาเบต้าก็คือในวันที่มีการไต่สวนนะสุดท้ายนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้สื่อข่าวต่างชาตินะคะได้เข้าไปร่วมรับฟังการไต่สวนมากทีเดียวนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวต่างชาติเองนะคะก็มีการให้ความสำคัญมากนะคะกับการเสียชีวิตของนักข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณฟาบิโอเองก็เป็น he's a freelancer yes okay ก็เป็นผู้สื่อข่าวอิสระนะคะซึ่งก็อาจจะไม่มีบริษัทอะไรต่างๆนะคะทางของข่าวนี้นะคะมาปกป้องดูแลก็มักจะต้องมีนักข่าวนั้นช่วยกันติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยกันเองนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2ค่ะสนับสนุนโดยปตท.และ www.bangkokvoice.com